จอร์ facility ต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าประเทศใดให้ความสะดวกได้ดีมีคนดีมีความสะดวกดีเขาก็จะไปประเทศนั้น infrastructure ในรวมหมดนะการสื่อสารการคมนาคมการขนส่งการติดต่อแม้กระทั่งกฎหมายต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องการอำนวยความสะดวกทั้งหลายกฎกติกาที่เอื้ออำนวยจนกระทั่งเป็นไวรัลเมนสิ่งแวดล้อมทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือผู้คนเป็นมิตรผู้คนเป็นมิตรก็อยู่ในอินฟราสตรัคเจอร์อินฟราสตรัคเจอร์แอบเป็นไวรัลเมนแน่นอนสิ่งที่ทุกคนคำนึงก็คือว่าแล้วค่าแรงถ้าทุกอย่างเท่ากันหมดก็จะไปดูที่ค่าแรงเพราะฉะนั้นถ้าค่าแรงที่ไหนถูกกว่าก็จะไปที่นั่นถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นเราคาดว่าเมื่อถึงวันนั้นถ้าท่านมองให้ดีนะผมยังมองอย่างนี้อยู่นะครับว่าประเทศไทยมีทำเลที่ตั้งที่ดีที่สุดในอาเซียนถามว่าทำไมหนึ่งในแง่ของจุดขนส่งขนส่งนะครับเราไม่พูดถึงเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพราะเทคโนโลยีสารสนเทศท่านอยู่ตรงไหนก็ได้ท่านใช้ได้หมดแต่ในการเคลื่อนย้ายสินค้าเนี่ยท่านจะพบว่าเราแข่งกับสิงคโปร์สิงคโปร์นั้นมีท่าเรือสิงคโปร์นั้นมีสนามบินซึ่งเขาพยายามที่จะแข่งกับสุวรรณภูมิท่าเรือก็จะต้องแข่งกันสองอย่างนี้นะแต่สิงคโปร์ไม่มีฐานการผลิตเลยในเรื่องอุตสาหกรรมไม่มีเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครจะส่งสินค้าออกต่างประเทศแล้วต้องการใช้ท่าเรือที่สิงคโปร์คุณจะต้องส่งสินค้าไปที่สิงคโปร์ก่อนถูกไหมฮะแล้วก็กระจายสินค้าออกไปทั่วโลกไปฝั่งอันดามันมาฝั่งแปซิฟิกเขาไม่มีฐานการผลิตต้องไปตั้งต้นที่นั่นถ้าใครจะติดต่อเข้ามาในอาเซียนหรือไปจีนถ้าจะใช้สิงคโปร์เป็นท่าเรือคุณก็ต้องไปสตาร์ทที่สิงคโปร์เอาของไปขึ้นที่สิงคโปร์แล้วค่อยกระจายของออกมาซึ่งมันจะเกิดความยุ่งยากสิงคโปร์ก็พยายามลดขั้นตอนทุกชนิดทำให้เป็นฟรีพอร์ตให้ได้ประเทศไทยนั้นมีทุกอย่างพร้อมเลยครับเรามีสนามบินซึ่งทุกคนก็ยอมรับว่าชางงีกับสุวรรณภูมินั้นเสมอกันไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบสนามบินชางงีของสิงคโปร์กับสนามบินส่วนอุณหภูมิของไทยแต่ไทยนั้นสามารถจะติดต่อนะครับไปได้หลายที่มากกว่าในกลุ่มประเทศอาเซียนทั้งหมดท่านเชื่อไหมครับว่าเครื่องบินที่ออกจากสนามบินใหญ่ของประเทศที่สามารถติดต่อกับเมืองหลวงของประเทศทั้งหมดในอาเซียนได้มีอยู่สองแห่งเท่านั้นเองที่มีเที่ยวบินออกไปทุกเมืองหลวงนะของอาเซียนคือออกไปจากสิงคโปร์และออกไปจากกรุงเทพไม่มีประเทศไหนในอาเซียนนะครับที่มีเที่ยวบินออกจากเมืองหลวงของเขาไปได้ทุกประเทศในอาเซียนไม่มีเครื่องบินจากเวียงจันทน์บินไปบรูไนโดยตรงไม่มีต้องไปเปลี่ยนเครื่องที่สิงคโปร์จากโฮจิมินห์จากฮานอยไม่มีเครื่องบินตรงไปที่ร่างกุ้งถ้าจะไปก็มาเปลี่ยนที่นี่ที่สุวรรณภูมิเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับคือสิ่งที่ประเทศไทยได้เปลี่ยนได้เปลี่ยนมากมีสองที่คุณก็เลือกเราคุณจะมาต่อเครื่องที่กรุงเทพหรือจะไปต่อเครื่องที่ชางงีทุกคนก็บอกว่ามาต่อกรุงเทพดีกว่าใช่เพราะเราเป็นศูนย์กลางเลยถูกไหมศูนย์กลางของอาเซียนในขณะนี้นี่แหละครับที่ผมก็กำลังพยายามทำให้ท่านเห็นว่านี่คือโอกาสของประเทศไทยเมื่อตอนก่อนที่จะมีการพูดถึงเรื่องอาเซียนคอมมูนิตี้ท่านจำได้ไหมครับเมื่อประมาณ 6-7 ปีที่แล้วหนังสือมีลงวิจารณ์แล้วก็ด่ากันอย่างมากเลยว่ารัฐบาลไปทำอะไร
รัฐบาลไปทำอะไรเอาประเทศไปขายลดกำแพงภาษีไปเปิดเขตการค้าเสรีกับจีนเนี่ยสินค้าจีนจะต้องทะลักเข้ามาในประเทศไทยประเทศไทยจะต้องล่มจมขายของไม่ออกแต่ท่านมองมันไม่ใช่บริบทเดียวมันหลายบริบทมากถ้ามองให้ดีเราจะกลายเป็นศูนย์กลางเลยถนนทุกสายต้องวิ่งมาที่นี่ที่สิงคโปร์แพ้เราอย่างเดียวครับขณะนี้นั้นในเรื่องการพัฒนากรมขนส่งคือไม่สามารถไปสิงคโปร์ได้โดยรถยนต์จากทั่วประเทศของอาเซียนยกเว้นมากรุงเทพกรุงเทพจะเปลี่ยนกรุงเทพครับท่านจะนั่งรถจากไส้ง่อนท่านก็มาถึงนี่นะท่านจะใช้รถจากร่างกุ้งท่านก็มาที่นี่นะท่านจะขับรถลงมาจากลาวก็มาถึงที่นี่นะแต่ถามว่าท่านจะไปสิงคโปร์อ่ะโอ้โหคนต้องคิดหนักนะไปสิงคโปร์นั่งรถเพื่อไปเป่าเครื่องมาสุวรรณภูมิดีกว่านั่งรถมาลาวจะไปอเมริกาใช่ไหมครับต้องนั่งรถจากเวียงจันทร์ลงมาสุวรรณภูมิคืนเดียวแล้วก็มาต่อเครื่องจากที่นี่ไปนิวยอร์กได้ถ้าท่านจะไปสิงคโปร์ไปต่อเครื่องไปสิงคโปร์นะท่านต้องไปเครื่องบินแล้วไปเปลี่ยนเครื่องที่นั่นเอาแค่นี้เพราะฉะนั้นจุดศูนย์กลางของอาเซียนนะครับเราเชื่อว่าต้องเป็นประเทศไทยถ้าเราเตรียมคนไว้อย่างดีนะครับคุณภาพคนอินฟราสตรัคเจอร์ environment ค่าแรงถ้าทำให้สู้ก็ได้ตรงนี้จะเป็นศูนย์กลางแล้วที่ดีกว่านั้นนะครับท่านมองกันเองนะครับว่า environment ก็คือผู้คนต้องเป็นมิตรผู้คนต้องเป็นมิตรผู้คนต้องเป็นมิตรนี่เป็นเรื่องสำคัญมากเพราะถ้าเขาเข้ามาแล้วเขารู้สึกว่ามันไม่เหมือนบ้านเขาเนี่ยเขาก็ไม่อยากอยู่หรือผู้คนเห็นเขาเป็นศัตรูก็ไม่อยากอยู่ไม่อยากอยู่นะครับประเทศไทยได้เปรียบได้เปรียบตรงไหนครับเรานั้นอยู่ตรงกลางของอาเซียนเราคุ้นเคยกับระบอบการปกครองโดยสังคมนิยมเพราะว่าประเทศเพื่อนบ้านเราที่อยู่เหนือเราทั้งหมดทางภาคเหนือทั้งหมดนะครับปกครองโดยระบอบสังคมนิยมทั้งหมดพม่าลาวเวียดนามกัมพูชากัมพูชาเขาบอกว่าเป็นประชาธิปไตยแต่ก็ประชาธิปไตยแบบอะไรก็ไม่รู้แต่ถ้าเรามองให้ดีทั้งหมดเนี่ยปกครองโดยระบอบสังคมนิยมทางใต้ของเราเกือบทั้งหมดปกครองโดยระบอบศาสนาอิสลามนะฮะเกาะที่อยู่ในทะเลจีนปกครองคือใช้ศาสนาคริสต์คาทอลิกเป็นประชาธิปไตยมากแบบสหรัฐอเมริกาเรานั้นอยู่ตรงกลางคุ้นเคยหมดครับเขาจะปกครองด้วยวิธีไหนลัทธิไหนคนไทยรู้เรื่องถามว่าคนที่อยู่แถวภาคใต้คือแถวประเทศที่ปกครองโดยใช้ระบอบศาสนาอิสลามเขาจะเข้าใจการปกครองระบอบสังคมนิยมที่ใช้อยู่ทางรอบทางเหนือประเทศไทยไหมไม่เพราะเขาจะระแวงมากเข้าไหมฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เปรียบเรื่องนี้แล้วเราเนี่ยเป็นชาติที่คุ้นเคยกับคนต่างชาติมานมากเราเห็นเด่นชัดในสมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งมีบันทึกเอาไว้ชัดเจนว่าในกรุงศรีอยุธยานั้นมีต่างชาติเข้ามาเดินชนกันเนี่ยนับแล้วเนี่ย46ชาติเยอะแยะมากเลยเพราะนั้นเราเนี่ยจะมีความยืดหยุ่นสูงคนไทยเนี่ยที่จะรับคนต่างชาติเพราะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่เราได้เปรียบมาก environment ก็คือคนไทยเนี่ยยืดหยุ่นเข้าใจนะครับแล้วก็สามารถรับความแตกต่างไม่ว่าจะเป็นการปกครองก็ดีจากเชื้อชาติก็ดีวัฒนธรรมก็ดีจากคนอื่นเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี่นะครับเราก็เชื่อว่าอันนี้จะทำให้ประเทศไทยนั้นได้เปรียบประเทศอื่นเมื่อเราเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียนแน่ๆท่านมองให้ดีถ้าประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางเพราะอย่างว่านะครับคมนาคมขนส่งที่ไม่ว่าทางอากาศทางน้ำทางถนนมาได้หมด
ผู้คนยิ้มแย้มแจ่มใสยอมรับธรรมชาติได้ฝีมือสูงเด็กไทยฝีมือสูงความรู้สูงอินฟราสตรัคเจอร์เราไม่น้อยหน้าสิงคโปร์ผมเชื่อว่าถ้าเราไม่ทะเลาะกันเองไม่มีอุปสรรคในบ้านเมืองฐานการผลิตทั้งหลายจะย้ายมาอยู่ที่ประเทศไทยโดยส่วนถึงค่าแรงมันจะขึ้น300 บาทก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าเปรียบเทียบกับประเทศอื่นที่ค่าแรงถูกกว่าแต่ว่าคุณภาพทุกคนสู้ไม่ได้เขาก็ไม่เอาเขาก็ไม่เสี่ยงนึกออกไหมผมยกตัวอย่างเช่นในโรงงานในเวลานี้การพัฒนาระบบการผลิตการพัฒนาระบบการสร้างผลิตผลเนี่ยระบบเขาเนี่ยนะครับมันไปเปลี่ยนไปเยอะมากเมื่อเทียบกับ10 ปีหรือ 20 ปีที่แล้วปัจจุบันก็พูดกันถึงเรื่องประกันคุณภาพสินค้าปัจจุบันก็พูดกันถึงเรื่องริสต่างๆปัจจุบันพูดกันถึงเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งพวกนี้คนไทยเข้าใจหมดแล้วเพราะฉะนั้นในโรงงานของไทยเนี่ยเราบอกเฮ้ยไทยดูเรื่องสิ่งแวดล้อมเอ้าผมดูครับอันนี้ไทยดูเรื่องความเสี่ยงผมดูครับทำนี้นี่มีหมดแต่ถ้าท่านไปบางประเทศนะครับเขายังไม่เข้าใจเลยนะว่าระบบประกันคุณภาพสินค้าแปลว่าอะไรต้องทำอะไรกันทำไมต้องมาดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมทำไมต้องมาลงทุนเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นตัวนี้แหละครับถึงแม้ค่าแรงเราจะแพงกว่าประเทศอื่นแต่ว่าคุณภาพของคนความเข้าใจของคนความพร้อมที่จะทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมความพร้อมที่จะให้บริการนั้นของเราสูงกว่าของเราสูงกว่าแต่การโรงงานนี่คุณต้องมีดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมคุณต้องมีดูแลเรื่องสังคมคุณต้องมีการดูแลเรื่องความเสี่ยงคนไทยทำได้หมดเพราะเข้าใจแล้วมีความรู้ความสามารถตรงนี้มหาวิทยาลัยทุกแห่งก็จัดสอนระบบพวกนี้หมดแต่มหาวิทยาลัยหลายประเทศในอาเซียนไม่มีนะครับไม่ได้สอนของพวกนี้เลยเพราะนั้นเราก็เชื่อว่าประเทศไทยเนี่ยคนจะย้ายถามเท่าไหร่ถามว่าจะย้ายไปที่ไหนในประเทศไทยท่านอาจารย์ลองคิดดูครับว่าเขาจะมาที่ไหนในประเทศไทยแน่นอนครับมาภาคตะวันออกของประเทศเราเวลานี้ภาคตะวันออกของประเทศไทยนั้นโดยเฉพาะ2 จังหวัดก็คือชลบุรีกับระยองเสียภาษีรัฐบาลเก็บภาษีตรงนี้นะครับถ้าไม่นับกรุงเทพนะเป็นที่1ของประเทศไปหนึ่งหลายแสนล้านบาทนะครับภาษีที่ได้จากแถวนี้เพราะฉะนั้นภาคตะวันออกจะกลายเป็นศูนย์กลางอาเซียนหนีไม่พ้นหนีไม่พ้นภาคตะวันออกจะเป็นศูนย์กลางอาเซียนผมคิดว่าประมาณ5 ปีข้างหน้าตรงนี้จะกลายเป็นดินแดนนานาชาติของประเทศไทยซึ่งใครๆก็จะเข้ามาตรงนี้ภาคตะวันออกมีแหล่งเกษตรซึ่งให้ผลผลิตไม่ว่าจะเป็นเกษตรบนพื้นดินหรือเกษตรในน้ำทางภาคตะวันออกมีหมดนะครับมีสวนผลไม้มีนามีไร่มีป่ามีการปลูกป่าในน้ำมีการประมงไม่ว่าจะเป็น